ก็แต่พระเจ้าขอพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่ข้าทั้งหลายเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตได้และในนามพระสุขเจ้าขับไล่ทุกสิ่งที่รบกวนการรับพระคำของพระองค์อาเมนในอาทิตย์นี้นะครับถือว่าเป็นอาทิตย์ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทศนาครอบครัวอลละเวง2นะวันนี้ชื่อว่าตอนระเบิดเวลานะครับในช่วงประมาณ5อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดีใหญ่ในประเทศไทยอยู่2คดีนะครับคดีฆ่าคนตายนะทั้ง2คดีเนี่ยเป็นคดีที่ฆ่ากันเองในครอบครัวและฆ่าหมดบ้านเลยคดีหนึ่งเป็นคดีพี่ฆ่าน้องแล้วก็ฆ่าพ่อแม่แล้วอีกคดีหนึ่งคือน้องฆ่าพี่แล้วก็ฆ่าพ่อแม่มีลักษณะคล้ายๆกันทั้งสองคดีก็คือผู้ที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ20เราดูคนที่อายุประมาณ20รอบตัวเรานะครับจำหน้าเอาไว้นะเสร็จแล้วมักจะอ้างเหตุผลว่าน้อยใจนะถูกตำหนิถูกด่าน้อยใจแล้วก็บางทีเราดูสภาพความเป็นอยู่เป็นคนที่มีฐานะมีอันจะกินมีเงินนะครับการฆ่าเป็นการฆ่าอย่างเลือดเย็นเสร็จแล้วฆ่าแล้วยังไม่หนีด้วยนะครับฆ่าแล้วยังอยู่ในเหตุอยู่ในบริเวณนั้นทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคดีหลังนี้ยิ่งน่ากลัวก็คือน้องยืมเงินพี่ชายเพื่อจะไปจ้างมือปืนมาฆ่าพี่ชายเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างในสังคมของเรานะครับสังคมของเรามีปัญหาหลายเรื่องสังคมไทยมีปัญหาครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเป็นการเมืองเป็นอะไรก็ตามแล้วเราเวลานี้เราเริ่มเน้นวัตถุนิยมหนักเข้าทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกว่าอะไรไออุ่นรักในครอบครัวเหลือเพียงคราบเลือดอันน่าสะพึงกลัวนะฮะแต่เขาบอกว่าปืนลั่นเพราะบ้านร้อนเป็นยังไงในเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหมือนสำหรับผมเนี่ยเหมือนกับระเบิดเวลาคอยเวลาที่มันจะระเบิดปัญหาออกมาในทุกความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะสามารถใช้ได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเวลาที่มาถึงเวลาระเบิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพบ้านของเรามีอะไรอัดอั้นไว้จนถึงเวลาเจอระเบิดมีตั้งแต่ที่ภรรยาผมถามเขาว่าระเบิดเวลาระเบิดนี่เป็นยังไงในบ้านเขาบอกว่าเขาเรียกว่าระเบิดลงเวลาระเบิดลงก็คือทะเลาะกันใหญ่นะอาจจะมีการทำร้ายร่างกายอาจจะใช้คำพูดรุนแรงอาจจะมีการหักหลังกันอาจจะมีการทอดทิ้งกันอาจจะมีการหนีออกจากบ้านมันสามารถเป็นได้หลายอย่างมันเป็นความกดดันที่คอยการระเบิดอยู่เพราะฉะนั้นผมพยายามดูว่าเขาทำยังไงเวลาที่จะวางระเบิดเวลานะแล้วเราจะเอาแบบของเขามาเป็นแบบของเราในวันนี้นะเวลาที่จะวางระเบิดเวลาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือความตั้งใจต้องมีความคิดก่อนว่าอยากจะวางระเบิดเวลาแต่ในการเปรียบเทียบการวางระเบิดเวลากับปัญหาครอบครัวนี่มันตรงกันข้ามกันสำหรับครอบครัววันที่เราเริ่มต้นวันที่เราจะแต่งงานกันวันที่เราตกลงจะแต่งงานกันหรือวันแต่งงานเนี่ยไม่มีใครตั้งใจว่าแต่งงานแล้วจะหย่า
ไม่มีใครตั้งใจว่าแต่งงานแล้วต้องการความล้มเหลวมีเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนผิดปกติมากไม่มีใครต้องการอย่างนั้นไม่มีใครตั้งใจว่าเราแต่งงานเพื่อจะให้ครอบครัวที่เรามีขึ้นไปเนี่ยมีความทุกข์สิ่งที่สองที่เราต้องทำเวลาที่จะวางระเบิดก็คือว่าจะต้องรวบรวมวัสดุอุปกรณ์นะครับผมเข้าไปในเว็บแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าทำระเบิดวางทำระเบิดเวลาได้ยังไงข้อความก็ขึ้นเลยถ้าผมสอนเขาบอกว่าการสอนการทำระเบิดนั้นผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสอนไม่ได้อันที่สองบอกถ้าคุณคิดจะวางระเบิดเวลาใช้ความสามารถของคุณไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าดีไหมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าเวลาที่เราจะวางระเบิดสิ่งที่เราทำก็คือประกอบระเบิดสำหรับครอบครัวสำหรับความสัมพันธ์อะไรเป็นองค์ประกอบที่ประกอบกันแล้วอัดเอาไว้นานๆแล้วมันจะระเบิดมีอะไรบ้างลองคิดดูสิมีอะไรบ้างปากในเลวีนิติ19ข้อ21พูดถึงการโกงการลักทรัพย์การมุสาต่อกันก็พูดถึงปากนะครับในมัทธิวบทที่7ข้อ1ก็พูดถึงการกล่าวโทษกันการตัดสินกันมีเยอะแยะนะครับถ้าผมสรุปวัสดุที่เราเอามาทำระเบิดและทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์จนกระทั่งแตกหักอันที่1ก็คือการเอาเปรียบกันถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเราเสียเปรียบตลอดและเขาเอาเปรียบเราตลอดถ้าเรารู้สึกว่าเขาโกงเราเขาแกล้งเราเขาข่มขู่เราเขาวางตัวเหนือกว่าเราขาดความยุติธรรมการเอาเปรียบกันจะเป็นตัวที่นำไปสู่การระเบิดบางทีเรายอมไม่เป็นไรเพื่อรักษาความสงบเรายอมเพื่อไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเรายอมบางทีเราอ่านข่าวนะครับสามีกินเหล้ากลับมาเตะเมียตบเมียกินเหล้ากลับมาเตะเมียตบเมียกินเหล้ากลับมาอะไรกินเหล้ากลับมาวันหนึ่งเอามีดกระชุกสวกเข้าไปครั้งเดียวระเบิดตูมถูกเอาเปรียบอันที่สองการที่เราไม่เชื่อใจไม่แน่ใจในแรงจูงใจว่าทำไมเขาทำอย่างนี้เรารู้สึกว่าแรงจูงใจของเขาต่อเรามันน่าสงสัยเราสงสัยว่าเขาอยู่กับเราเพื่ออะไรเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราเขาต้องการอะไรเราไม่ไว้ใจแรงจูงใจของเขาสิ่งที่เขาทำแม้กระทั่งทำดีเราก็ยังสงสัยเคยมาถึงขั้นนี้ไหมที่เรารู้จักบางคนที่เราสูญเสียการไว้วางใจเขาละเราไม่ว่าแม้แต่เขาทำดีเราก็สงสัยเคยมีลูกอย่างนี้ไหมเวลาลูกทำดีปั๊บเราต้องถามว่าอยากได้อะไรมีหรือยังมีลูกอย่างนี้หรือยังคือปกติไม่ทำดีวันไหนที่แหมอยากจะขอตังค์นี่โอ้โหวันนี้เอ้ยวันนี้มันผิดปกติบรรยากาศมันไม่ปกติเคยมีหรือยังถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราสงสัยแรงจูงใจนะเวลาที่เราสงสัยแรงจูงใจทุกอย่างที่เราไล่ดับได้รับจากเขาเนี่ยแม้ว่าเป็นสิ่งดีเราก็ยังคิดว่ามันมาไหมไหนเราระวังตัวตลอดเวลาที่เราระวังตัวมากๆนานเข้าจะเครียดนะอันที่สามก็คือความคิดที่ขัดแย้งกันเวลาที่คนแต่งงานกันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่ไม่กี่เรื่องที่เขาขัดแย้งกันเป็นหลักๆเรื่องที่หนึ่งการใช้เงินนะแม้กระทั่งคนประหยัดสองคนอยู่ด้วยกันนะก็ยังประหยัดไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นคนนี้ประหยัดแต่อีกคนหนึ่งประหยัดกว่าเธอซื้อทำไมอันเนี้ยเธอซื้อทำไมนะ
ในมาตรฐานของอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหฉันประหยัดมากแล้วอีกคนหนึ่งบอกเธอนี่ฟุ่มเฟือยจริงๆแล้วถ้าเจอประหยัดกับฟุ่มเฟือยอยู่ด้วยกันนี่เรียบร้อยปัญหาของครอบครัวเกี่ยวข้องกับนิสัยการใช้เงินบางคนเป็นหนี้ไม่เป็นไรเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ได้บางคนอยากได้ไปหมดเลยอยากได้ของไปหมดแต่อีกคนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สนใจอยากได้อะไรเฉยๆวิธีการใช้เงินนิสัยการใช้เงินหลักการของการใช้เงินพี่น้องบางคนเราอาจจะต้องมาเรียนว่าทำยังไงจะไม่จนนะบางคนจนตลอดชีวิตนะแล้วบางคนก็เป็นหนี้ตลอดเวลาทำยังไงเพื่อให้เรามีเงินพอจัดการกับหนี้ของเราและยิ่งกว่านั้นวางแผนที่จะมีเงินสำหรับอนาคตวางแผนที่จะมีเงินสำหรับเวลาฉุกเฉินเกิดอยู่ดีๆป่วยขึ้นมาเงินที่เราใช้พอดีทุกเดือนมันจะไม่พอดีแล้วมีวิธีที่เราต้องเรียนรู้การใช้เงินเวลาที่คนสองคนมาจากเบื้องหลังที่ต่างกันมาจากครอบครัวที่ต่างกันมาอยู่ด้วยกันเรื่องการใช้เงินจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเลี้ยงลูกใช่ไหมคุณโดไปไหนคุณโดจะเจอกับคำถามนี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะลูกเพิ่งเกิดจะต้องตกลงกับภรรยาให้เรียบร้อยว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนยังไงคุยกันให้เรียบร้อยเพราะว่าลูกสามารถกลายเป็นตัวสร้างความกดดันในครอบครัวอย่างมากเพราะว่าแปลกนะเด็กนี่ฉลาดผมมีลูกสองคนทำให้ผมฉลาดขึ้นเยอะเลยเด็กนี่ฉลาดมันสามารถเรียนว่าอันนี้ต้องขอแม่อันนี้ต้องขอพ่ออันนี้ขอแม่จะไม่ได้ต้องไปขอพ่ออันนี้ขอพ่อไม่ได้ต้องไปขอแม่แล้วถ้าลูกของคุณนี่ยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งสามารถมีความสามารถที่ทำให้คุณกับคู่ของคุณสามีหรือภรรยาคุณขัดแย้งกันได้นะเพราะฉะนั้นเราตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเลี้ยงลูกยังไงว่าเรื่องนี้เราคิดว่าน่าจะทำยังไงเรื่องนี้เราคิดว่าน่าจะทำเรื่องนี้เราคิดว่าทำครอบครัวที่สามีภรรยาไม่ได้คุยกันให้เรียบร้อยก่อนว่าลูกจะทำยังไงมักจะมีปัญหาโดยไม่จำเป็นนะเราคุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาลูกจะเอาแบบไหนเราตัดสินใจไปแล้วเรารู้ไปแล้วว่าจะเป็นยังไงการเลี้ยงลูกที่เราไม่รู้จักที่จะให้วัยของลูกที่ต่างๆกันเป็นตัวที่ช่วยเราในการให้เสรีภาพกับลูกในระดับที่แตกต่างกันเมื่อเด็กเกิดมานั้นก็ผมไม่อยากพูดเรื่องลูกมากนี่ไม่ใช่ประเด็นของผมนะแต่ว่าเมื่อเด็กเกิดมาเขาพึ่งเราทุกอย่างเราไม่ได้ให้เขาตัดสินใจอะไรสักอย่างถูกไหมใครที่เลี้ยงลูกแบบให้ลูกตัดสินใจเองตั้งแต่เกิดนี่ลูกคุณคงตายไปแล้วนะครับแล้วว่ามีระดับของการให้สิทธิกับลูกให้เสรีภาพให้อะไรกับลูกในแต่ละระดับไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเด็กมีความเข้าใจขนาดไหนมีความรับผิดชอบขนาดไหนมีความเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนเราเรียนสิ่งเหล่านี้แต่คุณกับสามีหรือภรรยาของคุณต้องตกลงกันให้เรียบร้อยว่าลูกของคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนและจะไปต่อยังไงการเลี้ยงลูกอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องเพศความแตกต่างในความคิดเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการขัดแย้งได้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเป็นตัวที่ขัดแย้งในครอบครัวเสมอก็คือการขาดความเข้าใจในการสื่อสารไม่รู้จักวิธีที่จะสื่อสารกันดีๆพูดกันแบบภาษามนุษย์ไม่เป็นนะครับพูดกันดีๆไม่เป็นเวลามีอะไรก็ด่าก่อนแล้วค่อยมาคุยใหม่เราไม่รู้จักวิธีที่จะแก้การขัดแย้งไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดวิกฤตก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยใหม่ตอนนี้อากาศร้อนกันไปนะครับหยุดก่อนเดี๋ยวอากาศเย็นกว่านี้ค่อยมาคุยนะเราสิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุที่สะสมรวมกันที่จะทำให้เกิดระเบิดนะ
ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ31อันนี้รวมหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความเรียกว่าเป็นวัสดุของระเบิดได้เอเฟซัสบทที่4ข้อ31จงให้ใจขมขื่นใจขมขื่นมีความโกรธมีความไม่พอใจเก็บเอาไว้ใจขัดเคืองใจโกรธการทะเลาะเถียงกันการพูดให้ร้ายกันความคิดปองร้ายทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบเป็นวัสดุที่เราเอามาทำระเบิดนะอ่านให้ฟังอีกทีนะใจขมขื่นมีความไม่พอใจถูกกระทำแล้วเก็บเอาไว้ในใจสะสมเอาไว้เรื่อยๆไม่ได้ยกโทษใจขัดเคืองใจโกรธทะเลาะเถียงกันแล้วพูดให้ร้ายกันถ้ามีคนพูดให้ร้ายคุณรู้สึกยังไงไม่เคยชื่นชมยินดีนะเราคงรู้สึกไม่พอใจแล้วเราจะตอบสนองยังไงถ้าเราเจอบ่อยๆมันจะเป็นยังไงมันจะทำให้เราระเบิดและแตกหักหรือเปล่าขั้นตอนต่อมาของการวางระเบิดเวลาก็คือการหาจุดที่จะไปวางระเบิดผมสอนคุณมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวตำรวจมาจับผมนะ เวลาที่เราจะวางระเบิดตึกเนี่ยไม่ใช่วางกลางตึกอย่างนี้ไม่ค่อยได้อะไรเราต้องเลือกที่จะไปวางตามเสาจะพี่น้องเคยดูเวลาเขาระเบิดตึกใหญ่ๆทิ้งไว้พวกมืออาชีพเนี่ยเขาจะรู้ว่าจะต้องใช้ระเบิดน้ำหนักแค่ไหนวางเสาต้นไหนต้นไหนเท่าไหร่แล้วเวลาเขาระเบิดเนี่ยมันจะยุบลงมาฟูบอย่างเงี้ยเลยมืออาชีพจริงๆแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าจะวางตรงไหนแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยเราวางระเบิดไว้ที่ไหนบ้างผมพูดเพื่อให้คุณระวังนะครับวางในจุดที่อ่อนแอซึ่งจริงๆเป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของอาคารใช่ไหมจุดที่รับน้ำหนักมากที่สุดของอาคารถ้าเป็นเสานั่นคือจุดรับน้ำหนักถ้าเป็นคานนะครับนั่นคือจุดรับน้ำหนักเพราะเราวางตามจุดที่เป็นความแข็งแกร่งขณะเดียวกันในการวางระเบิดความสัมพันธ์ในครอบครัวเราวางตามจุดอย่างนี้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นจุดเข้มแข็งขณะเดียวกันเราเรียกว่าเป็นจุดอ่อนเราทำลายตรงนั้นได้ตรงนั้นจบสิ่งที่เข้มแข็งกลายเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นในการอยู่ด้วยกันบางทีเราเรียนรู้จักนิสัยกันถ้าพูดเรื่องอะไรไม่มีโกรธแต่อย่าพูดเรื่องนี้ถ้าเธอพูดเรื่องนี้ฉันโกรธนะใช่ไหมมันจะมีนะมันจะเป็นจุดอ่อนของคนนี้แหละพูดเรื่องอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าพูดถึงแม่ฉันเด็ดขาดอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันจุดอ่อนของแต่ละคนถ้าคุณชอบไปวางระเบิดที่จุดอ่อนเขาชอบเอาอะไรไปแย่ตรงนั้นจะเกิดปัญหานะปัญหาอีกอันนึงคือปัญหาเก่าๆปัญหาซ้ำๆพูดหลายทีแล้วเรื่องเนี้ยนะทำไมไม่เปลี่ยนสักทีมันสะสมเรื่อยๆสะสมแล้วมันจะระเบิดนะเบื่อแล้วเว้ยเรื่องเนี้ยพูดบ่อยอย่างเงี้ยมันสะสมซ้ำๆอีกตัวหนึ่งที่ทีเดียวอยู่เลยคือปัญหาหนักนะปัญหาหนักที่ทำให้ระเบิดอย่างเช่นล่วงประเวณีอย่างเนี้ยนะล่วงประเวณีบางทีทีเดียวเลยระเบิดตูมจบนะจบบางทีขโมยเงินก้อนใหญ่ๆไปใช้ตูมเดียวจบปัญหาใหญ่ๆปัญหาหนักๆเสร็จแล้วอันที่4เมื่อคุณเอาระเบิดเวลาไปวางในจุดที่เหมาะสมแล้วก็คื
ตั้งเวลาใช่ไหมคุณตั้งเวลาว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่เราตั้งเวลาตั้งยังไงเวลาที่เราวางระเบิดเนี่ยเราตั้งเวลาไม่นานมากไม่ใช่ตั้งไว้24ชั่วโมงค่อยให้ระเบิดไม่ใช่ฮะเราตั้งเวลาเพียงแค่ว่าเราหนีทันแล้วให้มันระเบิดนอกจากว่าเราตั้งเวลาเผื่อบุคคลสำคัญที่เราอยากฆ่ามันเดินทางมาถึงนะแล้วระเบิดตอนนั้นแต่ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราตั้งเวลาไม่กี่นาทีแค่เราออกจากตึกนั้นขับรถหนีไปทันแล้วแล้วมันระเบิดตูมเราพอใจแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยการตั้งเวลาคืออะไรเป็นยังไงมันมักจะระเบิดในเวลาที่อ่อนแอทางอารมณ์นะเวลาที่เราแบบบางคนนี่ได้รับการฟื้นฟูมาจากค่ายนะหรือว่าเพิ่งอธิษฐานเพิ่งฟังเทศเราอดทนเราสู้ได้เรายังไงก็ได้ไม่มีใครทำให้เราโกรธได้เรารักพระเยซูเราไม่เป็นไรอันนั้นเข้มแข็งนะแต่เพิ่งอยู่ข้างนอกโดนเขาเตะมารถชนมาหมากัดนะอะไรก็แล้วแต่โดนมาเยอะละพอมาเข้าบ้านปุ๊บตูมเดียวแม้ว่าระเบิดลูกเล็กๆนะครับถึงตายได้เพราะว่ามันวางใกล้หัวใจตูมเวลาที่อารมณ์อ่อนแอระวังนะระเบิดเวลาเนี่ยมักจะนับถอยหลังใช่ไหมถ้าเราดูหนังบ่อยเนี่ยมันจะเป็นนับถอยหลังมีหนังบางเรื่องที่วางระเบิดเวลานับไปข้างหน้านะครับอันนั้นผิดสูตรมากนะนับถอยหลังแล้วก็เรานับถอยหลังเหมือนกันอีกครั้งเดียวทำอีกมีเรื่องแน่คือเราก็นับเวลานับถอยหลังเหมือนกันคืนนี้มันกลับมาถ้าเลยเที่ยงคืนมีเรื่องแน่เป็นจังหวะของเวลาโซโลมอนบอกว่ามีวาระสำหรับทุกสิ่งมีวาระสงบและมีวาระระเบิดอันนี้ผมเติมเองมีวาระระเบิดมันจะระเบิดตอนไหนตอนที่คุณสิ้นหวังตอนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้หมดหวังแล้วไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วมันไม่มีทางดีกว่านี้แล้วนั่นคือเวลาที่คุณระเบิดนะคือเวลาที่คุณระเบิดไม่ว่าถ้าคุณยังมีหวังอยู่คุณไปต่อคุณมีหวังอยู่คุณไปต่อแต่วันไหนที่คุณรู้สึกสิ้นหวังก็คือเวลาที่คุณบอกไม่เอาแล้วจบมีคนอย่างนี้ในชีวิตของคุณไหมแล้วมันจะมาถึงเวลาที่เราตัดสินใจแตกหักเราคิดเอาไว้ในใจละถ้าเกิดอีกเราจะทำสิ่งต่อไปนี้เพราะฉะนั้นถึงมีการเตรียมอาวุธไว้ในมือถ้ามันทำอีกจะป้องกันตัวฆ่ามันเลยหรือหนีออกจากบ้านถ้าเกิดอย่างนี้อีก นี่คือปัญหาของเด็กที่หนีออกจากบ้านมันทนไม่ไหวทนมาเยอะละถ้าเกิดอย่างนี้อีกหนีออกจากบ้านเลยเป็นระเบิดเวลาที่มีกันสิ่งที่ผมสนใจจะพูดถึงในเช้านี้ก็คือทำยังไงจะถอดชนวนระเบิดผมคิดว่าให้คุณคุยเรื่องวางระเบิดคงไม่มีประโยชน์นะเดี๋ยวเลิกนมัสการแล้วกลับบ้านไปวางระเบิดกันใหญ่แต่ที่เราสนใจก็คือเราจะถอดชนวนระเบิดพี่น้องความสัมพันธ์ของคุณเวลานี้ในบ้านของคุณกับเพื่อนของคุณหรือบางคนอยู่ในหอพักกับเพื่อนร่วมห้องของคุณมันใกล้ระเบิดหรือยังมันมีแววจะระเบิดไหมบางคนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาหรือพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยมันใกล้จะระเบิดละ
จะทนไม่ไหวแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าเราสามารถแก้ได้คุณเป็นคริสเตียนใช่ไหมคริสเตียนเชื่อเสมอว่ามันจะดีกว่านี้ใช่ไหมคริสเตียนเชื่อเสมอว่ามันจะดีกว่านี้คริสเตียนมีความหวังอยู่เสมอจำเปาโลบอกจงตั้งอยู่ในสามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักเรามีความหวังอยู่เสมอเรามีความเชื่ออยู่เสมอและเรามีความรักอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้เราจะถอดระเบิดเวลาได้เราสามารถจะถอดระเบิดเวลาเราสามารถที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ผมจะพูดขั้นตอนนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้พระคัมภีร์นะครับอันแรกที่สุดก็คือต้องรู้สึกตัวว่ากำลังมีระเบิดเวลาอยู่นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่ามีระเบิดเวลาวางไว้ที่นั่นคุณคงไม่ไปถอดชนวนระเบิดนะครับไมเคิลสอนผมนะครับถ้าเจอแล้วต้องตัดเส้นสีแดงนะมันจะมีลวดอยู่2เส้นนะครับเส้นสีแดงแต่เราจะไปตัดไอ้เส้นสีแดงที่ทำให้มันไม่ระเบิดเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันมีระเบิดคุณรู้สึกไหมว่าบ้านคุณมีระเบิดถ้าไม่มีไม่ต้องพยายามมีนะไม่ต้องพยายามช่วยผมแต่ว่ามีไหมที่คุณรู้สึกอัดอั้นมากนะอันที่สองพอเรารู้ว่ามีระเบิดเราต้องการที่จะจัดการกับมันก็คือเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนสภาพที่คอยวันระเบิดการที่มันจะระเบิดได้นะในมุมของเราในฝั่งของเราก็คือเราไม่ทำอะไรเราคอยมันระเบิดหรือเราทำแล้วมันไม่ดีขึ้นมันทำแล้วเราไม่ดีขึ้นแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันมีระเบิดและเรามีความตั้งใจว่ายังไงก็จะถอดชนวนระเบิดมันจะเป็นวิธีไหนก็ช่างมันนะอันที่สามก็คือขอความหวังจากพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าคนที่ผ่านปัญหาชีวิตมาหนักๆแล้วเนี่ยเจอมาเยอะแล้วบางทีแบบหมดหวังละฉันไม่ไหวละมันไม่มีทางที่จะดีกว่านี้ละแต่ว่าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอความหวังจากพระเจ้าแม้แต่ความหวังบางทีก็ไม่มีแต่รู้ว่าควรจะจัดการเพราะฉะนั้นขอความหวังจากพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วขอจากคนอื่นที่คุณไว้ใจที่คุณคิดว่าช่วยคุณได้อันที่สี่ยอมรับความผิดในส่วนของตัวเองไม่ต้องไปยอมรับส่วนของเขาปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในปัญหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะสามีภรรยาก็คือเราได้เลือกแต่งงานกับคนนิสัยไม่ดีแล้วเราหวังว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วเราจะเปลี่ยนให้เขานิสัยดีเพราะฉะนั้นพอแต่งงานแล้วมีปัญหาหนักๆไปหาช่วยผมหน่อยครับเขาเป็นอย่างนี้ถามว่าก่อนแต่งงานมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นค่ะแล้วมึงแต่งงานกับมันทำไมเพราะคิดว่าจะแก้ได้ทีหลังไม่ต้องไปดูว่าเขาเป็นยังไงเรายอมรับความผิดของเราเราดูว่าเราผิดส่วนไหนนะยอมรับกับพระเจ้าข้าพระองค์ผิดในสิ่งต่อไปนี้ขอผู้ยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดเผยเวลาที่คุณมีปัญหาความสัมพันธ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดเผยว่าตัวเราเนี่ยมีปัญหาเป็นคนที่สร้างปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องอะไรแล้วยอมรับกับพระเจ้าแล้วยอมรับกับคู่กรณีของเราไปขอโทษเขาไปขอโทษเขาไปขอเขายกโทษให้เราขอการคืนดีเนี่ย
เสร็จแล้วฝ่ายคนที่เข้ามาขอการคืนดีก็คือต้องยกโทษและตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือตัดสินใจว่าเราจะเริ่มต้นกันใหม่ขั้นตอนไม่ยากฮะขั้นตอนไม่ยากที่จะเข้าใจนะถ้าคุณไม่จัดการกับปัญหาที่มันจะระเบิดก็คือคุณคอยเวลาที่มันจะระเบิดเท่านั้นเรามีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าวิธีที่เราจะแก้เรื่องทั้งหมดนะครับมีพระคัมภีร์เยอะมากที่พูดถึงความสัมพันธ์โดยเฉพาะพระคัมภีร์ที่บอกที่มีคำว่าซึ่งกันและกันอยู่นะครับมีเยอะแยะไปหมดผมจะอ่านให้ฟังบางข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิษฐานด้วยกันอย่างเช่นในยอห์นบทที่13ข้อ34พูดถึงรักซึ่งกันและกันโรมบทที่12ข้อ16พูดถึงในฉบับภาษาไทยที่เราใช้เนี่ยพูดถึงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ว่าฉบับมาตรฐานแปลว่าความกลมเกลียวไม่ใช่มาตรฐานฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยแปลว่าความกลมเกลียวภาษาอังกฤษใช้คำว่า harmony harmony เนี่ยไม่เหมือนกับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงที่ว่ามันประสานกันมันเข้ากันเหมือนเวลาเรามีนักร้องประสานเสียงใช่ไหมเราบอกว่าเขาร้องฮาร์โมนีแม้ว่าเสียงมันไม่เหมือนกันแต่มันเสริมกันมันฟังแล้วเพราะนะมันมีร้องแบบเสียงไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เพราะด้วยนะครับแต่อันนี้ในโรม12ข้อ16เนี่ยพูดถึงเสียงไม่เหมือนกันแต่เพราะมันประสานกันมันกลมกลืนกันกลมเกลียวกันนะการอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายถึงว่าเราคิดเหมือนกันหมดแต่ว่าเราสามารถประสานกันกลมเกลียวกันนะครับโรม12ข้อ10พูดถึงให้เกียรตินะการให้เกียรติเราดูโรมนะครับหนังสือโรมจริงๆมีพูดถึงความสัมพันธ์เยอะมากโดยชอบโรม12นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ9นะจงรักกันด้วยใจจริงถ้าคุณมีตัวนี้ระเบิดไม่ค่อยมีจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนให้เกียรติกันนั้นหมายความว่าเราให้คนอื่นให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนนะให้เกียรติกัน14ข้อ13ในโรมพูดถึงอย่ากล่าวโทษอย่ากล่าวโทษกันและกันปัญหาการกล่าวโทษเป็นตัวใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเก็บกดเอาไว้เก็บปัญหาเอาไว้และคอยเวลาที่มันระเบิดมีอีกในโรม14ข้อ7นะครับในภาษาไทยแปลว่าต้อนรับนะเดี๋ยวเราโรม15ครับ15ข้อ7เหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าคำว่าต้อนรับตรงนี้ใช้คำว่า accept ยอมรับยอมรับกันและกันอย่างที่เขาเป็นอยู่ถ้าคุณจะถอดชนวนระเบิดและยิ่งกว่านั้นดีกว่านั้นก็คือที่จะป้องกันโดยที่จะไม่ต้องมีการวางระเบิดไม่ต้องคอยเวลาระเบิดก็คือการยอมรับความแตกต่างคนเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะว่าเห็นเหมือนกันหมดนะครับคราวที่แล้วถือผมเทศนาผมบอกพระเจ้าสร้างคุณมาคนเดียวมีแบบคุณอยู่คนเดียวเป็นออริจินอลนะครับเป็นต้นฉบับมีอยู่ต้นฉบับเดียวและไม่มีก๊อปปี้คนแบบคุณมีคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีใครคิดเหมือนคุณไม่มีใครฉลาดเหมือนคุณและตรงกันข้ามด้วยไม่มีใครโง่เหมือนคุณนะไม่มีใครอะไรเหมือนคุณหมดแหละเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันระหว่างคนที่ไม่เหมือนกันจำเป็นจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันถ้าคุณมีตัวนี้คุณแก้ปัญหาไปเยอะแล้ว
นะครับแก้ปัญหาไปเยอะแล้ว except โรม16ข้อ16จงต้อนรับกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์คริสตจักรนี้ไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์ข้อนี้นะผมดูคำนี้นะครับมีปรากฏหลายครั้งในพระคัมภีร์ทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์บางคนแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันไม่ทักกันด้วยซ้ำใช่ไหมมันเดินเข้ามาในบ้านมันแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นแล้วอยู่ด้วยกันแบบบ้านนี้เงียบมากบ้านนี้สงบมากเงียบไม่มีใครอยู่แม้แต่ทักกันยังไม่ทักเลยเราสามารถเลือกที่จะทักกันด้วยความชื่นชมยินดีใช่ไหมดีใจที่เจอกันมีความสุขที่เจอกันทักทายกันด้วยรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ทักทายกันด้วยความยินดีที่ได้เจอกันเพราะเราตั้งใจว่าจะทำสิ่งดีให้เขาเวลาที่เราทักทายคนที่จะทำสิ่งดีให้เราง่ายไหมโอ้โหคนนี้จะมาหาผมและจะเอาเงินมาให้20ล้านทักทายด้วยความรู้สึกยังไงมันออกมาทั้งตัวเลยใช่ไหมแสดงออกทั้งตัวว่ายินดีขนาดไหนเจอคนกำลังเอาเงิน20ล้านมาให้ผมพกเช็คมา20ล้านมาให้แต่เวลาเราเจอคนในบ้านมาถึงมันจะมาไถเงินหรือเปล่าเราไม่อยากแม้แต่จะพูดเลยเราไม่อยากแม้แต่จะทักพี่น้องคุณเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าเกลียดการหย่าร้างเพราะฉะนั้นแต่งกับใครก็อยู่ไปจนตายเมื่ออยู่ไปจนตายเนี่ยคุณก็มีทางสองทางจะอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบสุขถ้าคุณจะอยู่แบบสุขคุณต้องลงทุนเยอะถ้าคุณอยู่แบบทุกข์รู้ไหมลงทุนเยอะกว่าจริงอย่าคิดว่าลงทุนน้อยกว่านะลงทุนเยอะกว่าถ้าคุณจะอยู่แบบทุกข์เพราะว่ามันกัดกินหัวใจของคุณหนักกว่าใช่ไหมคุณคิดว่าเรายอมเนี่ยเรายอมไม่เป็นไรเขาชอบอย่างนี้เรายอมแล้วแต่เขายอมอย่างนี้ทุกข์ไหมโอ้โหทุกข์แต่รู้ไหมไม่ยอมอาจจะทุกข์กว่านั้นอีกใช่ไหมต่างคนต่างจะเอาแต่ใจตัวเองนานๆเข้าไอ้ทุกข์แบบนั้นมันหนักกว่ามีคนเปรียบเทียบการแต่งงานเหมือนเอากระดาษสองแผ่นทากาวแล้วแปะลงไปพอทากาวแปะแล้วเวลาคุณฉีกมันเป็นยังไงถ้ากระดาษร้องได้มันก็จะร้องว่ามันเจ็บขนาดไหนเมื่อผมเพิ่งลงมาจากค่ายที่อมก๋อยวันศุกร์แล้วก็ไมเคิลไปเจอเด็กคนหนึ่งจริงๆเด็กคนนี้ไมเคิลเจอหลายทีแล้วแต่ไม่ได้สังเกตน่ารักมากบอกโอ้เด็กคนนี้น่ารักมากแต่ผมบอกว่าบอกไมเคิลเด็กคนนี้น่าสงสารมากเพราะว่าพ่อแม่เขาหย่าร้างพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งตัวเขาไปอยู่กับญาติเป็นเด็กที่น่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่น่าสงสารตัวเขาไปอยู่กับญาติเสร็จแล้วนานๆพ่อก็มาเยี่ยมแม่ในที่สุดเอาเขาไปอยู่ไม่ยอมให้เขาไปโบสถ์เขาก็ไม่ค่อยชอบเรามีค่ายเขาก็มาค่ายแต่เวลาที่เราถ้าเราไม่หย่าร้างเราจะอยู่ด้วยกันมีความสุขหรือความทุกข์เราต้องลงทุนอย่างที่ผมบอกถ้าคุณอย่าล้างมันลงทุนหนักกว่าการที่พยายามถอดชนวนระเบิดนะถอดชนวนระเบิดจำไว้ว่าตัดเส้นสีแดงอย่างเดียวจัดการกับตัวเราเองและดูพระคัมภีร์ว่าสอนยังไงซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันรับใช้ซึ่งกันและกันให้โอกาสซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันมีซึ่งกันและกันอันหนึ่งที่หลายคน
ไม่ค่อยรู้ในยอห์น13นะครับข้อ14ไม่ค่อยมีใครคิดที่จะทำแต่เป็นซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยนี่คือซึ่งกันและกันปรนนิบัติรับใช้ยินดีที่จะไม่เป็นเจ้านายยินดีที่จะเป็นบ่าวจริงๆหลายครั้งที่ผมเห็นคนที่ล้างเท้าให้กันจริงๆนะมันมีบรรยากาศของการคืนดีกันมันมีบรรยากาศของความรักของพระเยซูเข้ามาเวลาที่เราล้างเท้าให้กันและกันบางทีเห็นผู้นำคริสตจักรที่มันทะเลาะกันล้างเท้ากันร้องไห้มันกอดกันมันคืนดีกันเราเห็นครอบครัวล้างเท้าให้กันเราเห็นการคืนดีกันพี่น้องเราจะถอดชนวนระเบิดถ้าบ้านคุณเริ่มสะสมวัตถุระเบิดที่บ้านนะฮะเริ่มมีนาฬิกาสำหรับติ๊ก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 ให้มันระเบิดเริ่มมีดินระเบิดเริ่มมีสายชนวนบางคนสายชนวนนี่ไม่เกือบจะถึงที่ระเบิดแล้วนะบางคนสายชนวนยังยาวอยู่ยังไม่ได้จุดนะถ้าบ้านคุณเริ่มสะสมวัตถุระเบิดพี่น้องขอตั้งใจขอพระเจ้าช่วยเราผมเชื่อว่าเราสามารถมีครอบครัวที่มีความสุขเราสามารถมีครอบครัวที่มีความสุขเราสามารถมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะไม่ให้คนอื่นทำให้เราหดหู่ผมจะย้อนขบวนการนะครับรู้สึกตัวว่ามีการเตรียมระเบิดเสร็จแล้วตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ความตั้งใจเดิมตอนที่คุณเพิ่งแต่งงานว่าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเสร็จแล้วขอความหวังขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระเจ้าเปิดเผยว่าเราผิดที่ไหนเราจะแก้ยังไงขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่เราไว้ใจต่อมายอมรับความผิดในส่วนของตัวเองยอมรับกับพระเจ้าก่อนแล้วมันจะง่ายที่เราจะไปยอมรับกับคู่กรณีของเราเสร็จแล้วถ้าเราเป็นคู่กรณีเรายกโทษสุดท้ายก็คือตกลงที่จะคืนดีตกลงที่จะตั้งต้นใหม่นับศูนย์ใหม่พี่น้องเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆด้วยความทุกข์เราสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์เราสามารถให้สิ่งที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเคลียร์ได้หลังจากนี้เราคุยกันเรียนที่จะคุยกันเรียนที่จะปรับเรียนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มีการระเบิดแล้วทำร้ายกันด้วยคำพูดทำร้ายกันด้วยกำลังเราไม่ต้องปล่อยให้มันมาถึงเวลาที่เราจากนี้ไปเราไม่ต้องมาคุยกันละตัดญาติขาดมิตรเราไม่จำเป็นต้องมาถึงเวลาที่แบบลูกเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านไปละแล้วค่อยมาคิดได้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องมาถึงเวลาที่อย่าล้างกันสิ้นหวังแล้วเป็นไปไม่ได้จบดีกว่าไม่ต้องมาถึงตรงนั้นแต่คนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้คือตัวเราที่จะเลือกที่จะเลือกพระเจ้าไม่ตัดสินใจแทนคุณพระเจ้าไม่ตัดสินใจแทนคุณแต่พระเจ้าจะช่วยคุณถ้าคุณตัดสินใจ
พระเจ้าจะอวยพรความตั้งใจที่ถูกต้องพระเจ้าจะอวยพรการถ่อมใจของคุณพระเจ้าจะอวยพรถ้าคุณตั้งใจเป็นผู้ปรนิบัติรับใช้คนอื่นมีความสัมพันธ์แบบนี้ในชีวิตของคุณไหมที่มันใกล้จะระเบิดละมันใกล้จะพังละมีความสัมพันธ์แบบนี้ในชีวิตของคุณไหมที่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันระเบิดแน่นอนผมอยากให้เราก้มศีรษะอธิษฐานให้พี่น้องอธิษฐานแล้วก็ถ้าเวลานี้พี่น้องรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์บางอันที่เป็นความสัมพันธ์สำคัญในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าไม่ช้ามันกำลังจะมาถึงจุดแตกหักให้คุณอธิษฐานขอพระเจ้าให้ความหวังกับคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดและขอพระเจ้าช่วยคุณมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นตั้งต้นใหม่ช่วยคุณที่มันมีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ขอพระเจ้าเปิดเผยเพื่อคุณจะรู้ว่าในส่วนของคุณเองผิดพลาดตรงไหนให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในครอบครัวขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นส่วนเสริมสร้างครอบครัวผมจะขอทีมอธิษฐานนะครับมาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราจะอธิษฐานให้พี่น้องมีความหวังมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์เราจะอธิษฐานให้พี่น้องเต็มใจที่จะเป็นฝ่ายขอโทษก่อนพี่น้องครับให้เราเรียนรู้ว่าในความสัมพันธ์นั้นไม่มีการได้เปรียบและเสียเปรียบในความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบโดยเฉพาะสามีภรรยาเป็นกายเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราเป็นผู้เสริมสร้างโอเคขอทีมอธิษฐานเริ่มไปอธิษฐานนะครับเชิญครับและใครที่อยู่ในบ้านอยู่ในสถานการณ์ที่มีระเบิดอยู่ขอพระเจ้าให้คุณเป็นคนที่ถอดชนวนระเบิดพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอเปลี่ยนข้าพระองค์แต่ละคนที่เราจะไม่กลายเป็นภาระในความสัมพันธ์ที่เราไม่เป็นตัวสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ที่เราจะไม่กลายเป็นผู้ที่เรียกร้องในความสัมพันธ์สอนเราว่าส่วนการให้เกียรติซึ่งกันและกันจงถือว่าผู้อื่นสำคัญกว่าตนข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เราเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใดที่เราเกี่ยวข้องนั้นที่กำลังคอยเวลาที่จะระเบิดหรือไม่พระเจ้าถ้ามีความสัมพันธ์ใดในเช้าวันนี้ท่ามกลางพี่น้องของข้าพระองค์ที่เหมือนกับระเบิดเวลาข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะทรงโปรดให้เรามีความกล้าความหวังความจริงใจความรักความตั้งใจที่จะเข้าไปถอดชนวนระเบิดที่จะเข้าไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เคยเกิดมาในอดีต
ที่จะยอมรับความผิดในฝ่ายของตัวเองที่จะไปขอโทษที่จะเริ่มต้นใหม่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานที่จะไม่มีสักคนเดียวในห้องนี้ที่สิ้นหวังที่หมดหวังแต่ที่พระองค์จะทรงโปรดช่วยเราในวันครอบครัวนี้ที่เรามีความเชื่อว่าครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกสามารถมีความสัมพันธ์ที่มีความชื่นชมยินดีอย่างที่พระองค์ต้องการขอพระองค์อวยพรพี่น้องของข้าพระองค์พระเจ้าขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่รู้ว่าคริสเตียนมีความเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้เพราะเรามีพระเจ้ามันจะดีกว่านี้เพราะว่าพระเจ้าทำได้มากกว่านี้มันจะดีกว่านี้เพราะความสามารถของเราจะหมดลงแต่ความสามารถของพระเจ้าจะไม่หมดจะไม่สิ้นสุดขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่มีความทุกข์อยู่ในความสัมพันธ์ข้าพระองค์อธิษฐานที่เขาจะทอมใจลงยอมที่จะเป็นฝ่ายพูดก่อนยอมที่จะเป็นฝ่ายขอโทษก่อนยอมที่จะเป็นฝ่ายที่จะอดทนต่อกันและกันรับใช้กันและกันให้เกียรติกันและกันทอมใจต่อกันและกันโอ้พระเจ้าและข้าพระองค์อธิษฐานที่พี่น้องหลายคนจะล้างเท้าให้กันและกันสอนเราที่เราจะล้างเท้าให้กันและกันเพื่อจะไม่มีสักสิ่งเดียวติดอยู่ในใจของเราสงสัยแรงจูงใจของกันและกันพระเจ้าขออวยพรเราอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์แต่ละคนที่ความชื่นชมยินดีของพระองค์จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนกับวันที่เขาแต่งงานนั้นที่เขาแต่งงานด้วยความคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นและข้าพระองค์อธิษฐานขอช่วยเราที่เราจะไม่ไปตามค่านิยมของโลกนี้ที่จดจ่อกับวัตถุแต่ที่เราจะติดตามพระองค์ที่เราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์สิ่งที่เป็นจิตใจสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณพระเจ้าอวยพรเราทุกคนถ้าเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอพระวิญญาณของพระองค์เจิมหัวใจของพี่น้องทุกคนมีความตั้งใจมีความชื่นชมยินดีที่จะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมีความตั้งใจที่จะเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติในครอบครัวในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์พี่น้องใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้านะครับอธิษฐานกับพระเจ้าอีกและเมื่อกลับบ้านอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยว่าส่วนของคุณจะต้องทำอะไรต่อพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานมีพี่น้องบางคนที่เจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่เขาต้องร้องไห้เสมอที่เขาต้องเสียใจเสมอจากการกระทำของอีกคนหนึ่งพ
ระเจ้าขอพระองค์ช่วยเขาที่เขาจะทำส่วนของเขาดีที่สุดขอพระเจ้าช่วยที่เขาจะมีสติปัญญาว่าอะไรเหมาะสมในสถานการณ์นั้นพระเจ้าพระองค์ทราบถึงพี่น้องคนนั้นที่เหน็ดเหนื่อยที่หมดกำลังทางอารมณ์แล้วไม่สามารถรับอารมณ์มากกว่านี้อีกแล้วพระพงศ์อธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเล้าโลมจิตใจของเขาพระพงศ์อธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เขาตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและฝากส่วนที่เหลือไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกคนขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะครับผมจะอธิษฐานแล้วเราจะร้องเพลงปิด